เชื่อมั่นว่าพระเอกตัวจริงของหมู่บ้านนะครับคุณเทียนนะครับผมได้ทำหน้าที่ที่ดีแล้วนะครับก็ขออภัยด้วยครับรอบนี้มาสตรอเบอรี่เราอาจจะไม่พอขายนะครับกลับมาใหม่ได้นะครับผมเดือนมกราคมนะครับรับรองว่าตอนนั้นผลผลิตเราเยอะมากๆแน่ๆนะครับผมหลังจากนี้ไปนะครับใครที่เดินทางกลับไปนะครับกลับไปบ้านหรือว่าไปเที่ยวต่อที่อื่นนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงบ้านร่องกล้าด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเชื่อมั่นว่าทุกคนคงจะหลงรักที่นี่นะครับผมเหมือนกับผมนะฮะเพราะว่าสตรอเบอรี่ของเราอร่อยจริงๆนะครับผมแล้วก็อากาศหนาวมากๆนะครับนะฮะที่สำคัญครับอยากให้ทุกคนฝากช่วยกันบอกต่อนะครับช่วยกันบอกต่อว่าที่นี่มีอะไรดีนะครับผมนะฮะไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะครับหน้าตาสตรอเบอรี่ครับหน้าตาผักผลไม้ผิวหน้านะฮะไม่พอขายพ่อวางไปตรงหน้าหมดนะครับผมมาจัดโชว์หมดเลยนะฮะเลยไม่พอขายเลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะท่านผอ.นะครับผมท่านผอ.ผู้อำนวยการครับโรงเรียนร่องกล้าวิทยานะครับผมนะฮะสาขาห้วยน้ำใสนะครับผมแล้วก็สาขาบ้านร่องกล้าด้วยนะครับที่ท่านได้อำนวยเรื่องของโครงการนะครับผมตลาดเล็กดอยนะครับมาโดยตลอดนะครับแล้วก็พี่ๆจากทางอุทยานนะครับที่ได้อนุเคราะห์หลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเลยนะฮะที่ได้เรื่องของถุงผ้าเอ่ยนะบริจาคถุงผ้าสมทบทุนต่างๆนะครับผมที่ได้ร่วมสร้างนะฮะตลาดเล็กดอยปี6นะครับให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าปีต่อไปเราก็จะพัฒนาจุดบกพร่องที่เรามีนะครับผมให้มันน้อยลงนะครับผมนะพยายามทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าเราเตรียมงานกันค่อนข้างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็ด้วยอากาศด้วยอะไรหลายอย่างซึ่งมันไม่ค่อยอำนวยมากนักนะครับผมก็เลยทำให้เรื่องของผลผลิตด้วยนะครับผมเรื่องของการเตรียมงานหลายอย่างอาจจะล่าช้าหรือว่าจะต้องมีจุดบกพร่องบางส่วนนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่สังเกตเห็นหรอกครับแต่ว่าทีมงานเราเห็นครับผมว่าเราประชุมงานกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าน้อยมากๆครับก็ยังไงก็หลังจากนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมกับการพักผ่อนนะฮะในช่วงวันหยุดนี้นะครับผมแล้วก็ยาวจนไปถึงปีหน้าเลยนะครับขอให้ทุกคนได้พักผ่อนกันแบบเต็มที่นะครับผมใครกลับไปทำงานก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับฮะสตรอเบอรี่หน้านี่เดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้เป็นหน้าตาสตรอเบอรี่นะครับที่ครูเทียนบอกว่าขอรักไก่เก็บไว้ก็เลยไม่ได้เอาไปขายนะฮะอันนี้เอามาไว้โชว์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะฮะจริงๆแล้วถ้าผ่านกลับไปนะครับแวะไปที่โครงการพระราชดำรินะครับผมของอุทยานได้นะครับแล้วก็จะมีไร่สตรอเบอรี่เช่นเดียวกันนะฮะจริงๆถ้าสังเกตดูนะสตรอเบอรี่ที่นี่นะครับเป็นหลายด้านอาจจะงงว่าลูกสีขาวนะลูกเล็กเท่านิ้วโป้งเลยฮะเล็กมากนะครับแต่ว่าทำไมรสชาติมันไม่เปรี้ยวเลยนะฮะก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันครับว่าตามคนพื้นเพครับเขาบอกว่าดินที่บ้านล่องกล้านะครับดินที่นี่ไม่เหมือนกับดินที่อื่นครับนะเพราะว่าดินที่นี่มีความพิเศษมีความอุดมสมบูรณ์นะฮะทำให้รสชาติของผักผลไม้ต่างนะครับผมมันมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับมีรสชาติหวานนะฮะก็ใครที่พลาดโอกาสชิมสตรอเบอรี่รอบนี้นะครับผมก็แนะนำว่าให้กลับมานะครับในช่วงมกราคมนะครับเราจะมีเทศกาลสตรอเบอรี่ล่องกล้าอย่างแท้จริงนะครับผมในช่วงนั้นอีกทีนึงนะฮะก็อย่าลืมกลับมานะครับกลับมาเจอกันได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็แวะเวียนนะครับผมติดอะไรกับไม้ติดไม้ติดมือกลับไปก็ได้นะครับผมเชื่อมั่นว่านะครับสตรอเบอรี่ของเรานะฮะอร่อยนะครับนะฮะติดสติ๊กเกอร์นิดนึงครับอีกฝั่งครับอีกฝั่งครับครับครับที่นี่เป็นพันพระราชทาน80นะครับผมแต่ว่าด้วยลักษณะของดินนะครับก็อาจจะทำให้รสชาติมีรสชาติที่หวานมากขึ้นหอมมากขึ้นนะฮะก็นี่นะครับคือโลโก้ของเรานะครับร่องกล้าสตรอเบอรี่นะครับผมนะครับที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับผมเป็นไอคอนิกนะครับเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนะครับนะฮะครับผมไม่มีอะไรจะพูดนะครับร้องไม่ได้ครับผมต้องกลับไปทำงานต่อครับผมนะครับก็ฝากไว้นะครับร่องกล้าสตรอเบอรี่นะครับผมนะฮะจริงๆแล้วก็ถ้าอันนี้ให้ชิมได้ไหมคุณเทียน
ได้ให้ชิมได้ไหมนะเดี๋ยวคุณเทียนช่วยจัดการถ้าเผื่อมีใครอยากชิมนะครับผมให้กัดกันคนละนิดคนหน่อยนับไปทั่วถึงนะครับลูกหนูจะเป็นทั้ง10 คนนะครับผมนะครับใครเป็นวาระตัดเสียปีก็ติดต่อกันไปนะถุงผ้าแล้วก็เราจะมีถุงผ้าด้วยนะครับถ้าใครที่อยากที่จะรณรงค์ลดถุงพลาสติกนะฮะอยากจะซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปนะครับผมเรามีถุงผ้าแจกให้นะครับผมก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมร่วมบริจาคถุงผ้ามาให้เราด้วยนะฮะก็นะฮะสามารถมารับได้นะครับผมกับพระเอกทั้ง2 ท่านนะฮะเรามีหลายแบบครับเรามีหลายแบบนะฮะเอามาใช้ได้หมดเลยนะครับผมนะฮะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวบนเวทีนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับที่ดำเนินการต่อไปนะครับผมแล้วส่วนตัวผมก็จะไปทำหน้าที่ทำการไปทำต่อไปนะครับผมก็ยังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อุตส่าห์รอเจอกันนะครับผมก็เอาไว้มีโอกาสหน้าครับจะให้เวลาทุกท่านมากกว่านี้นะฮะวันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับงั้นขอลาณเวทีตรงนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเมื่อกี้นะคะเอาไปปิ้งไฟนิดนึงให้มันเอาไปปิ้งไฟมันนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้ก็แบบไปกินปิ้งตรงไหนครับเตาถ่านชาโคลมันอะไรนะมีข้างล่างไหมข้างล่างเขาฉีดมานี่ก็มีนะเอาไปแล้วก็ไปปิ้งนะครับทางนู้นเลยค่ะเดินไปต่อแถวทางนู้นเลยจ้าทางนู้นเลยจ้าเขาฉีดนะแล้วก็ไปฉีดก่อนเนาะจ้าแล้วคนไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมกินน้ำบอกกินสีดำๆมันอร่อยกินจากน้ำห้อยเนาะ
เนียมใช่ไหมโอ้จิ้มมาตื่นเต้นตรงเรื่องหย่อนหยวนนั่นแล้วก็จีแล้วออกได้เลยนะคะพี่แม่ค่ะพิซซ่าตามครับเขาจีคุณแม่เขาจีก็ได้ครับเราไปจีก่อนเราได้แล้วนะคะตื่นเข้ามารับต่อนะจ๊ะใช้ได้แล้วเอาต่อนะให้ตื่นต่อนะขอชื่อเดี๋ยวเราก็จีตามเลยนะโอเคแม่มาไปจีไปจีแม่เราเอายกเราไปนะไปในหม้อแล้วเราไปแล้วนี่ไปทำงานสวัสดีครับใช้ให้นี่จริงให้แทนวันนี้มาในชุดตรีมหนุ่มม้งที่หล่อที่สุดในประเทศไทยครับนะครับผมหนุ่มม้งที่หล่อที่สุดในประเทศไทยโอ้ไม่แปลกใจครับนะหนุ่มม้งหล่อที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับนะครับสำหรับท่านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็มาได้นะครับผมนะครับท่านที่เป็น FC คนรักณเดชนะครับมาตลาดนัดเด็กดอยวันนี้เจอแน่นอนครับผมนะครับพระเอกจิตอาสาซุปตาสายบุญนะครับกราบหัวใจพระเอกจริงๆครับผมนะที่ให้ความเมตตากรุณาเอื้ออารีกับเด็กๆนะครับมาช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์ตลาดนัดเด็กดอยแล้วก็โปรโมทร่องกล้าสตรอเบอรี่นะครับสำหรับท่านที่อยากจะมานะครับผมก็มาวันนี้พระเอกก็อยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยนะครับมาในตรีมหนุ่มม้งที่หล่อที่สุดในประเทศไทยนะครับหรือจะเป็นหนุ่มม้งที่หล่อที่สุดในโลกก็ได้นะครับในวันนี้ต้องบอกว่าขอบพระคุณท่านรองเน้งนะครับณัฐวัฒน์ภูวะกิตติกุลนะครับที่เอื้อเฟื้อชุดหล่อๆให้กับพระเอกนะครับได้ใส่ในการถ่ายทำในวันนี้นะครับผมแล้วก็นะครับทีมงานนะครับนำโดยคุณแชมป์นะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับที่มาตอนนี้พระเอกกำลังถ่ายยิงหน้าไม้ครับท่านมาตลาดนัดเด็กดอยนะครับท่านสามารถมานอนเป็นนั่งชิงช้าแล้วก็นอนเปลได้นะครับผมโอเคได้แล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหล่อมากๆครับผมนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นพระเอกใส่ชุดม้งแล้วแบบหล่อเวอร์วังมากครับผมหนุ่มม้งที่หล่อที่สุดในโลกครับผมหาดูได้ยาก แปลว่าอะไรหาดูได้ยากนี่คือปรากฏการณ์ครับผมประวัติศาสตร์จริงๆครับผมนะสำหรับบ้านล่องกานะครับต้องบอกว่ากราบหัวใจพระเอกจริงๆครับผมที่นะครับให้ความรักความเมตตากับเด็กๆนะครับมาช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็จะถ่ายโปรโมทประชาสัมพันธ์นะครับที่ตลาดนัดเด็กดอยโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร่องกล้าพัทยานะครับผมบ้านร่องกล้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับลูกเรือต้องร้อยทำงานเสร็จก่อนนะชมาอาจารย์ต้องเข้าไปแอบได้ไหมไปดิได้ไหมยังครับทำงานครับที่ทำงานทำงานนี่ครับ